ใช่เป็นสถานที่ที่ยังสร้างไม่เสร็จเหมือนกันแล้วก็ไม่สร้างต่อด้วยมันจะมีแสงไฟที่จะเห็นตรงนี้ได้นิดหน่อยและคนที่อยู่ใกล้เคียงเขาเปิดหน้าต่างมาจะเห็นเปลงไฟไอ้ปอนยังนั่งโทรศัพท์คุยกับแฟนอยู่เลยมาฟังสวดคืนสุดท้ายเชื่อไหมไอ้แม็กเอาเพื่อนไปอยู่ด้วยเลยไม่เกิน5วินาทีเสียงแม่งเฟี้ยงเข้ามาเลยปุ้งข้างที่นอนสวัสดีครับผมอาจารย์โค้กสวัสดีครับผมอาจารย์หมิงพบกับเราสองคนอีกแล้วนะครับกับรายการสัมผัสหลอนกันละครั้งหนึ่งวันนี้นะครับนอกจากเราสองคนแล้วที่พิเศษไปกว่านั้นแขกรับเชิญของเรามาเป็นคู่มาเป็นคู่ EP อื่นก็คือคนเดียวคนเดียวสำหรับ EP นี้ต้องเชิญมาเป็นคู่เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยสองคนนี้คือไปไหนมาไหนด้วยการตีคู่ในโซเชียลนี่คือจะต้องรู้จักเลยถ้ามีคนนี้ก็ต้องถามถึงคนนี้ใช่อีกคนนึงไม่มาเหรอต้องเป็นแบบนี้เพราะเขาคู่กันมานานมากที่จำติดตาเลยก็คือใส่เกงในเต้นกลางทุ่งนาโอ้โหคงจะจำกันได้ก็เธอชอบกีการ์ดช่วยการเสียเวลานะครับเรานำทุกคนมาพบกับเขา2คนนะครับผมแขกรับเชิญของเราในวันนี้คือ M All New ครับผมแล้วก็ Boy The Heart ครับผมเชิญรับเชิญครับแล้วนี่นะแขกรับเชิญของเราในวันนี้มายืนแล้วนะสองคนนี้นะน้องบอยเดอะฮักกับเอ็มออนนิวครับผมนะต้องถามก่อนว่าบอยเดอะฮักเดิมทีแล้วตั้งแต่เกิดมานี่เชื่อเรื่องพวกนี้ไหมหรือกลัวเรื่องพวกผีพวกวิญญาณเนี่ยก็ผมก็ไม่เชื่อแต่ก็ไม่ได้หลบหลู่ก็คุกคีอยู่กับวัดมาแล้วตั้งแต่เด็กอ๋อแล้วก็คือว่าโตมากับวัดเลยใช่ครับบิณฑบาตกับหลวงพ่อมาใช้ชีวิตแบบนี้ตั้งแต่เด็กใช่ครับแล้วก็มาป.5 ป.6ก็ออกมาอยู่กับพ่อแม่แล้วถามว่าเคยเจอเรื่องพวกนี้ก็เคยเจอมาถ้าเป็นเลยนะพี่ครับไม่เคยนะครับแต่แบบว่าได้ยินเสียงอะไรเนี่ยบ่อยมากเสียงน้ำเปิดเองเสียงอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าวันนี้ได้กลิ่นหรืออะไรเงี้ยบ่อยมากวันนี้ต้องมีเรื่องราวที่จะมานำเสนอเราครับผมถามหน่อยก็ไอวอนนิวแล้วนะเป็นอะไรยืนนิ่งเลยคืออะไรใช่เป็นอะไรเส้นแบบผิดปกติว่ะเฮ้ยใช่ไหมจำไหมดิเฮ้ยใจมันเต้นแบบมันผิดสังเกตตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วเฮ้ยเมื่อกี้แต่ตอนนี้ดีขึ้นมานิดเมื่อกี้แบบใช่ปกติผมก็เป็นคนไม่ได้มาอย่างนี้อยู่แล้วด้วยเนี่ยเพิ่งจะครั้งแรกเลยเพราะเมื่อปีที่แล้วมีคนที่จะพาเราไปแต่เราเข้าไปเป็นคู่เราก็ค่อยๆกลัวอะไรแต่ครั้งนี้คือแบบสถานที่แบบเพิ่งจะฆ่ากันตายอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวด้วยนี่ครับไม่เสร็จครับยังไงพูดถึงการตายเดี๋ยวลองเล่าเดี๋ยวว่าสถานที่ที่เรายืนเนี่ยอาจารย์หมิงพามาที่ไหนครับวันนี้ก็ตอนนี้เราอยู่ในสถานที่คล้ายๆใครเคยดู EP คุณโอ๊ตคอลายไปแล้วหุ้ยสถานที่ที่ยังสร้างไม่เสร็จที่น้องทรายนะน้องทรายวันนั้นเมียผมวิทเลยนะถ้าใครเคยดูนะครับเป็นสถานที่ที่ยังสร้างไม่เสร็จเหมือนกันแล้วก็ไม่สร้างต่อด้วยเพราะว่ามันมีเหตุการณ์นะมีคนต่างด้าวเนี่ยเป็นแรงงานที่ทำอยู่ที่นี่แล้วเขาเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันเลยนั่งกินเหล้าวงเดียวกันเลยแต่ว่าในระหว่างกินเหล้าอ่ะเพื่อนเขาเนี่ยพูดเสียดสีแล้วว่าการเมาเหล้าคนที่โดนเสียดสีเนี่ยก็เก็บอาการไว้แล้วแยกย้ายกันไปกลับบ้านแต่ว่าคนที่ถูกว่าถูกว่าเนี่ยกลับไปแล้วแล้วคนที่ว่าเขาเนี่ยมานอนเปย์อยู่ตรงนี้กลับมานอนเปย์อยากจะตรงอ่ะตรงนี้เหรอนอนเปย์อยู่ตรงนี้ด้านหลังเราเนี่ยนะครับผมเฮ้ยแล้วก็ฮะแล้วก็คนที่ถูกว่าเนี่ยครับเขากลับไปบ้านก็เป็นบ้านพักใกล้ๆเนี่ยเขาไปเอามีดไดย่ามาแล้วก็กระหน่ำฟันเละเลยกระหน่ำฟันก็คือจะบอกว่าตรงนี้คือจุดเกิดเหตุตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับผมข่าวนี้ดังมากครับจะบอกนะว่าให้สัมภาษณ์ตรงที่เขาตายนี่นะรายการเราต้องอย่างนั้นต้องอะไรที่สถานที่ไหนที่เขาถึงได้เราก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันก็ต้องอย่างนั้นใช่ยังเหมือนเดิมเลยเนี่ยยังเหมือนเดิมจริงเรื่องจริงเรื่องจริงนะเนี่ยจริงๆก็บอกแล้วผมดังนั้นฟันคอเกือบขาดเลยนะใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาไม่ไปไหนนะเขาก็รอมอบตัวรอมอบตัวกับตำรวจเนี่ยนะแต่ว่าหลังจากที่เขาฟันอ่ะเขาพูดไม่รู้เรื่องเลยเขาหายเมาแล้วนะคนที่ฟันตำรวจถามใครถามนี่พูดไม่รู้เรื่องพูดไม่เป็นภาษาคนไม่ตอบหรือว่าไม่พูดแบบว่าพูดคนละเรื่องอ่ะผมฆ่ามันผมฆ่ามัน
มันว่าผมอะไรประมาณนี้แล้วก็สถานที่อย่างนี้ก็สร้างไม่เสร็จใช่มีประชาชนอย่างที่เห็นแล้วหลังจากนั้นมีเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าใครเจออะไรไหมมีประชาชนคนแถวเนี้ยที่พักอาศัยอยู่แถวเนี้ยตอนกลางคืนเนี่ยมันจะมีแสงไฟที่จะเห็นตรงนี้ได้นิดหน่อยแล้วคนที่อยู่ใกล้เคียงเขาเปิดหน้าต่างมาจะเห็นเปรย์มันไกวเปรย์มันไกวเองเฮ้ยแต่เปรย์ยังอยู่นะยังอยู่ครับยังอยู่มีเปรย์ด้วยเพราะว่าเขาโดนฟันเนี่ยเขาตกเปรย์ก่อนแล้วก็ลงมานอนที่พื้นแล้วก็โดนกระหน่ำฟันหลับสนิทเลยหลับเพราะยาลิเหล้าเอาละนี่ก็คือเรื่องราวนะสถานที่ที่เรามายืนอยู่ก็หลอนแล้วนะแค่สถานที่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพาแขกรับเชิญ2คนเรานะไปหาสถานที่พูดคุยนั่นก็คือตรงใกล้ๆเลยตรงนี้เลยที่เกิดเหตุตรงที่เกิดเหตุเลยครับผมใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวขอทำพิธีกับเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ทำพิธีไหว้ผู้ผีวิญญาณเร่ร่อนขอเข้ามาก่อนครับผมไปกันครับก็ได้สถานที่นั่งคุยกันแล้วครับผมกับแขกรับเชิญเราในวันนี้นะเริ่มจาก M on New ก่อนดีกว่าไม่คราวที่แล้วผมกับโค้กของโอ๊ตคอลายไม่ได้จุดธูปขอเข้ามาแล้วก็ไม่จบ EP ด้วยใช่อย่าลืมเราขอเข้ามาก่อนวันนี้ผมไม่พลาดแล้วคนละ1ดอกเอาในใจนะผมไหว้ผมตั้งใจข้าพเจ้าทั้ง4คนนี้แค่มาทำรายการสร้างความบันเทิงให้กับประชาชนคนทั่วไปเท่านั้นขอให้วิญญาณพูดผีปีศาจที่สถิตอยู่ที่แห่งนี้เจ้ากรรมนายเวรหรือเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางช่วยดลบันดาลให้รายการของข้าพเจ้านี้ได้ดำเนินไปให้จบรายการข้าพเจ้าทั้ง4คนนี้ไม่ได้มีจิตมาลบหลู่แต่อย่างใดขอให้รายการดำเนินไปอย่างราบรื่นด้วยเทอญสาธุครับผมเป็นอันว่าครบแล้วนะไม่มีอะไรที่ตกบกพร่องแล้วนะจันเม่งไม่มีแล้วครับวันนี้มาเต็มเลยแขกรับเชิญก็มาเต็มด้วยคือผมต้องถามอาจารย์เม่งก่อนว่าตั้งแต่เกิดเหตุแล้วได้สอบถามชาวบ้านไหมว่าตรงนี้ได้ทำการทำพิธีอัญเชิญวิญญาณหรือได้พนมพระมาสวดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่เรานั่งตรงนี้ครับผมไม่มีครับก็หลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็ไม่มีการสร้างต่อผมก็ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรแต่ว่าเป็นซากแค่เสาขึ้นได้แค่เสาแค่นั้นแล้วก็ปิดการสร้างไปหลายเดือนแล้วตรงนี้ครับนะครับนี่นะคือดูจากกลัวไม่กลัวจากเอมอนิวเนี่ยกี่องค์เนี่ยแล้วนะมาวันนี้มาเต็มแน่นอนเขาบอกว่าเขาเชิญมาเต็มมาเต็มน่าจะมาเต็มนะวันนี้เราไม่ได้มาล่าพาผีเรามาคุยฟังประวัติคือตั้งแต่เกิดมาของผมเคยนอกจากแข่งรถแต่งรถเนี่ยเคยเจอผีไหมเคยเจอวิญญาณไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังขอถามเอมอนิวก่อนว่าจริงๆแล้วเดิมไม่กลัวผีตั้งแต่ตอนไหนครับถามว่ากลัวผีก็คือผมกลัวความมืดด้วยแล้วก็คือแบบถ้าอะไรกอกแกกกแกกก็คือจะระแวงเลยคือจะมันโดนปลูกฝังเราเคยเจอตอนที่เราอยู่แบบศาลเด็กเคยตอนนั้นเคยโดนจับเรื่องยาเลยแหละแล้วคือเราโดนจับเรื่องยาเสร็จใช่ไหมศาลเด็กอ่ะเขาจะมีการใครใกล้ปล่อยเดือนนึงเนี้ย4เดือนเนี้ยจะได้ไปบวชที่วัดคลอง1ผมก็เลยมีรายชื่อได้ไปบวชได้1เดือนแล้วคือต้องปล่อยตัวเลยวัดธรรมะอะไรเนี่ยแหละวัดธรรมะเพราะบ้านกรุณาเขาจะมีจัดไงจัดทุกปีในศาลเด็กเนี้ยแล้วจังหวะว่าตอนนั้นน่ะตอนเราอายุ17อ่ะ16 17อ่ะเราก็อยู่กับพวกศาลเด็กตอนนั้นก็คือเด็กวัยรุ่นคือได้บวชคือไม่ได้มีศีลธรรมอยากจะบวชหรอกไม่ได้มีความตั้งใจความเป็นเด็กอ่ะใช่ความเป็นเด็กคืออยากกลับบ้านไวๆเว้ยดีใจได้มีชื่อเว้ยอะไรเงี้ยแล้วจังหวะว่าวันนั้นน่ะศาลาที่ผมอยู่กันเนี่ยคือบวชประมาณ100คนจะมีเด็กที่แบบว่าเด็กแบบเกเรอ่ะคือไม่หลับไม่นอนอย่างเงี้ยเพราะพระอาจารย์เนี่ยบางทีเขาจะให้ปล่อยนอนกันเลยนะจะเป็นห้องนอนประมาณ30 40แล้วจังหวะว่าวันนั้นน่ะรู้สึกว่าวัดเนี้ยคือให้พวกผมบวช ด้วยแล้วก็มีศพด้วยมีศพคือชาวบ้านมาเผาศพที่นั่นด้วยแล้วจังหวะว่าเราอ่ะตอนนั้นรู้สึกว่ากลัวนะแต่มันเป็นกลางวันเราก็เลยไม่กลัวเราก็เลยเห็นสับเปลือกเขาเคลียร์ก็คือเขาเผาศพเสร็จใช่ไหมระยะน่ะคือกลับหมดแล้วเราก็เดินขึ้นไปดูคนเดียวเราก็เดินขึ้นไปดูว่าเขาเคลียร์เขาทำอะไรเดี๋ยวความเป็นเด็กก็น้าเคลียร์พริกอะไรครับในข้างในก็ถามบอกอ๋อกระดูกคือกระดูกมันยังไม่เข้าที่บางทีศพมันยังไม่ไหม้ไงเขาก็ต้องใช้ไม้ยาวๆแทงแล้วก็พริกเขาแล้วเราก็บอกว่าน้าผมขอเข้าไป
ดูด้วยได้ไหมครับอยากเห็นอะไรเงี้ยว่าศพคนตายตอนที่โดนไหม้อ่ะเป็นยังไงตอนนั้นความเป็นเด็กนะคือความคือไม่คิดอะไรอยากเห็นแล้วสักพักเขาก็บอกได้ดิเออไอ้เนนมึงก็เข้ามาดูใกล้ๆเดี๋ยวกูเคลียร์เนี่ยตรงเนี้ยคือหลังมันโก่งหลังศพคนนั้นเขาโก่งเหมือนเส้นยึดขึ้นมาแล้วเขาก็พลิกเชื่อไหมก็คือแบบเนื้อคนกำลังโดนย่างอ่ะคือแบบคนตายอ่ะเนื้อโดนย่างแบบเราก็เห็นนะภาพติดตาเลยตอนนั้นรู้สึกว่ากลัวใช่ไหมตอนนั้นมันก็แบบตอนเย็นๆแล้วประมาณ 4-5 โมงเย็นแล้วเขาก็เขี่ยแล้วตอนนี้คือเขี่ยเสร็จศพก็เริ่มแบบอย่างเงี้ยเริ่มแบบงอตัวลงคือความร้อนไงแล้วตอนนี้เขาก็ปิดว่าไอ้เน้นไปนู่นได้แล้วมึงไปลงไปฝาดไปมงใบไม้อะไรเงี้ยเขาก็ปิดปุ๊บก็เสร็จภารกิจเพราะสับเปลือกเขาไม่กลัวอยู่แล้วแต่เราอะภาพติดตาตลอดแล้วตอนนี้เราก็ด้วยความเป็นเด็กตกกลางคืนเราก็อาบน้ำประมาณทุ่มหนึ่งอาบน้ำทุ่มหนึ่งแล้วเราก็ต้องมานั่งสวดมนต์ทำวงทำวัดพวกเด็กเราก็คิดคักเล่นกันไม่ได้คิดอะไรแล้วจังหวะว่าเพื่อนบางคนที่บวชยังไม่ครบเดือนนึงเนี่ยข้างหลังวัดธรรมะเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านลินทองหรือวังทองอะไรทุกอย่างเนี่ยคือแม่งคือแบบถกจีวรก็คือตะเลิดกันแล้วคือหนีเลยคือไม่บวชกันแล้วแล้วจังหวะเราอ่ะก็สงสารพ่อแม่ใช่ไหมเพราะพ่อแม่บอกตั้งใจนะลูกอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่จังหวะว่าช่วงนั้นเราก็เป็นเด็กด้วยแล้วก็คือตามเพื่อนด้วยแล้วผมก็นอนเล่นโทรศัพท์กันตอนนั้นคือโทรศัพท์กันนอนเล่นแล้วจังหวะว่ามีเพื่อนอยู่คนนึงไปต้มมาม่ารอกินมาม่าปลาป๋องอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือหิวก็คือรอกินกันเสร็จสักพักมันเรียกผมบอกเอ็มไปเจอตรงนู้นต้มมาม่ารออยู่แล้วแล้วตรงนั้นน่ะมาม่าคืออยู่กันประมาณก็คือตอนนั้นน่ะคือใช้ขันน่ะขันไม่รู้หาขันไม่เจอก็คือเป็นขันอะไรทั้งอย่างที่มันอยู่ตามอะไรวะที่เขาวางไว้ตรงหน้าห้องน้ำแล้วมันก็มาล้างสันไลกันแล้วผมก็ไม่รู้หรอกก็คือขันที่ใช้แล้วอ่ะใช่ขันใช้แล้วอ่ะขันวัดเหลืองๆอ่ะครับแล้วตอนนี้ขัดล้างใหม่ใช่เราก็เพื่อที่จะใส่มาม่าใส่มาม่าแล้วก็ปลากระป๋องครับแล้วตอนนี้เราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เดินไปแล้วเพื่อนเราอ่ะนั่งคุยสับอยู่กับผู้หญิงอยู่ก็คือก็มันบอกว่าเดี๋ยวจะไปกินให้เอ็มมาก่อนแล้วจังหวะที่จะไปนั่งกินกันเนี่ยมันมีรถที่ไอเนี่ยศพอ่ะอยู่ตรงใกล้ๆเลยรถเราก็เลยแบบคิดว่าเฮ้ยที่ตรงนี้จะเหมาะวะแต่ตอนนั้นอยู่กันประมาณ5คนก็ไม่ได้คิดว่ากลัวผีอะไรแต่มันมืดมากมืดเลยล่ะเพราะเด็กพวกนั้นก็นอนกันหมดแล้วคือเราก็มีชุดที่แบบเฮาๆดื้อๆอะไรเงี้ยคือไม่ฟังดื้อมึนสักพักเพื่อนเราก็บอกเฮ้ยมึงไปเรียกปอนไปดิผมแม่งคุยกับผู้หญิงนานจังเลยวะสักพักเราก็ไปเรียกไอ้ปอนมึงเลิกคุยกับผู้หญิงแฟนมึงได้แล้วเนี่ยเขารอแดกมาม่าพร้อมมึงอยู่เนี่ยสักพักเราไปเรียกไอ้บอกโอเคเราก็วิ่งมาก็รอมันกินพร้อมกันแล้วยังไม่ถึงประมาณ5วินาทีเลยคือเสียงเนี่ยเดินมาเลยเสียงเหมือนเดินรองเท้าแตะทั้งดาวอ่ะเดินแตะเราก็คิดว่าไอ้ปอนอ่ะเดินกินมาม่าชัวเพราะเราหันหลังไปเงี้ยเฮ้ยเด็กไอ้ปอนมาแล้วสักพักเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหเนี่ยขนลุกเลยอะไรเนี่ยเนี่ยผมจะมาเปย์มันหลุดเนี่ยเปย์หลุดเหรอแล้วมันหลุดได้ไงอ่ะโอ้ผมแค่มาเล่าประสบการณ์ครับผมไม่ได้ลบหลู่อะไรนะครับผมก็คือแค่เล่าเรื่องจริงเฉยๆที่ผมเคยแบบเคยนี่มาคือพอได้ยินใช่ไหมพอได้ยินเสียงเนี่ยไอปอนคิดว่าเพื่อนบอกเฮ้ยไปปอนมาแล้วจังหวะว่าผมก็ไอปอนมันเดินตรงนี้ใกล้ๆเองตรงศาลาที่นอนกันเนี่ยทำไมมันยังเดินไม่ถึงวะสักพักว่าเฮ้ยมันเราพวกเราอะ4-5คนถึงเงียบหมดแต่ได้ยินเสียงรองเท้าเดินมาคิดว่าไปปอนต้องเดินมากินมาม่าแน่นอนครับเราก็เดินขึ้นมาไอปอนยังนั่งโทรศัพท์คุยกับแฟนอยู่เลยยังนั่งอยู่เลยไม่มีเสียงไอ้ปอนยังนั่งคุมโปงแบบคุยก็กลัวหลวงพี่วัดแบบว่ามึงไม่หลับไม่นอนคุยกับโทรศัพท์กันอยู่นั่นน่ะไอ้ปอนยังคุยอยู่เลยจับได้ใช่พระจับได้ใช่ก็เลยคุมโปงใช่ไอ้โทรศัพท์ใช่ไอ้ปอนยังนั่งคุยเลยแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้พวกมึงได้ยินเสียงที่คนกำลังจะเดินมาป่ะมันไม่ใช่เสียงคนเหยียบพื้นเดินมาใช่แต่พวกผมก็มองหน้ากันก็นั่งมองหน้ากันเสร็จใช่ป่ะแล้วก็มองไปที่รถแล้วก็มองที่รถแล้วก็นั่งกินมาม่ากันรถที่มองนี่คือรถกันรถเข็นศพเนี่ยแหละรถเข็นศพเนี่ยแหละก็คือตอนแรกอะก็คือตอนนั้นอะคือใจไม่ดีแล้วพอได้ยินเสียงเลยอะเสียงรองเท้าเดินมาเลยล่ะ4-5-9เลยล่ะพอมันหยุดตรงนั้นเราคิดว่าใช่แล้วมันมากินมาม่าแล้วมันคิดอะไรสักพักเราก็นั่งกินมาม่ากันแล้วก็ไม่พูดอะไรกันนั่งกินแล้วก็ตาก็มองแบบกินนะแล้วสักพักผมก็เงียบกันไว้สักพักได้รู้สึกว่ามันเหมือนมันมีลมอะไรมาไม่รู้ความรู้สึกตอนนั้นนะคือแบบมันเหมือนมีกลิ่นแบบว่าใครเปิดฝาโลงแล้วกลิ่นฟอร์มาลีนเข้ามาเลยแบบคือแบบ
ผมคิดถึงอะไรหรือป่ะผมคิดถึงศพคนนั้นเลยที่ผมขึ้นไปวันนั้นอ่ะคือผมคิดถึงเลยว่าที่ผมขึ้นไปดูผมคิดอย่างนั้นเลยว่าเพราะมันติดตามอยู่ผมคิดว่าเขาอ่ะต้องมาให้ผมแบบได้พิสูจน์กลิ่นหรืออะไรนั้นใช่ว่าเป็นเขานะอะไรเงี้ยเราตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเราสื่อหรือว่าได้กลิ่นอะไรเพื่อนเพื่อนเราได้กลิ่นหรือว่าแต่เราอ่ะได้กลิ่นแบบเปิดฝาโลงมาแล้วมีน้ำยามีเหม็นเหม็นอะไรเงี้ยกลิ่นในโรงเลยนะใช่เหลืองกลิ่นข้าวเลือดใช่ใช่ใช่เราตอนนั้นเราก็รู้สึกว่ากินมาม่าประมาณ3-4คำเพื่อนเราก็กินเราก็รู้สึกไม่ดีแล้วเราก็ไม่อยากก็อึบไว้ไม่ได้เล่าให้ใครฟังคืนนั้นก็คือวันต่อไปค่อยเล่าให้เพื่อนฟังว่ากูเจอแบบเนี้ยนั่นแหละก็คือประสบการณ์ที่เราเจอแล้วก็บวกกับก็เลยกลัวมาก็กลัวเลยคือจำเลยต่อไปเนี้ยคือว่าจะทำอะไรนะก็คือจะไม่ค่อยกล้าไปดูแลไม่เพราะภาพติดตาแล้วใช่บวกกับว่าเจอคือตาไปดูตอนเผาที่สับปะเลอเสียแล้วก็มาบวกกับอีกไม่เท่าไหร่ก็มาเจอเหตุการณ์ที่มีเท้าย่ำมาทั้งที่เพื่อนเนี่ยไม่ได้เดินมาเพื่อนยังโทรศัพท์อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วบวกกับได้กลิ่นก็คือว่าสัมผัสมาได้หมดทุกอย่างเลยสายตาจมูกแล้วก็หูฟังได้ก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยมีภาพจำตรงนั้นมาตลอดแล้วทำให้ตัวเองกลัวและระแวงใช่ผมก็เลยเวลาไปไหนมาไหนเงี้ยผมจะกลัวความมืดแล้วก็คือแบบไม่ค่อยกล้าอันนี้กลางคืนหรอกคือกลัวเป็นคนแบบนี้เป็นคนกลัวผีนะก็คือประมาณ 70% น่ะกลัวผีนี่นะแค่เรื่องแรกนี่นะก็ถือว่าหลอนเลยนะแล้วมีประสบการณ์ที่เจออีกไหมหลังจากนั้นก็พอออกมาจากตอนนั้นก็คืออายุ17แล้วก็คือไม่ได้เจอเลยใช่ไหมครับพอโตมาเนี่ยตอนนั้นแถวบ้านผมแว้นรถมันระบาดมากเกี่ยวกับการแว้นรถอะไรเงี้ยปิดถนนเพราะตอนนั้นไม่ได้ยุคทหารอะไรใช่ไหมครับประมาณปี553กฎหมายไม่ค่อยเข้มงวดประมาณยังไม่เข้มผมปล่อยอย่างวัยหนุ่มประมาณปี53ก็มาแว้นรถนั่นแหละและจังหวะว่าปกติก็แว้นรถปกติใช่ไหมก็ใช้ชีวิตแต่งรถแว้นรถอะไรเงี้ยแล้วจังหวะว่าน้องเนี่ยที่เคยแว้นอยู่กับเราเนี่ยที่เวลาชื่นชอบในการแต่งรถของเราพวกเมื่อก่อนผมขับโซนิกอะแล้วจะมีพวกเด็กตลาดสี่มุมเมืองเนี้ยคือจะมาแว้นรถมันก็ไม่ได้ไปกลุ่มนะมันต้องรอเราคือพี่เอ็มเป็นแกนนำเว้ยพี่เอ็มแบบหัวหน้ากลุ่มอะไรเงี้ยผู้นำแบบถ้าไม่มีพี่เอ็มไม่มีพี่เอ็มก็แว้นไม่สนุกอะไรเงี้ยเราก็บอกว่ามันโทรมาหาเราบอกว่าพี่เอ็มจะออกกันกี่โมงอะไรเงี้ยบอกว่าเดี๋ยวพี่ออกประมาณ5:30มึงจะไปรอกูก่อนเลยได้ก็ได้แม็กมึงไม่ต้องเข้ามาหาพี่มันเสียเวลาเพราะเดี๋ยวเราต้องไปแข่งรถกันแถวหน้ามึงเอกหน้าโลตัสรังสิตคือไหลไปจังหวะแม็กบอกพี่รอผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมเมียผมท้องอยู่แล้วเดี๋ยวผมเอาเมียผมไปเก็บแล้วเดี๋ยวมาหาพี่ที่บ้านพี่รออยู่ตรงนี้ผมอยากไปเป็นแก๊งก็คือเวลาเมื่อก่อนศุกร์เสาร์เนี่ยคือบ้านผมนี่แน่นเลยวัยรุ่นคือแน่นมากใช่ต้องรวมตัวใช่คือต้องบอกก่อนสมัยก่อนก็จะเป็นอย่างนี้บรรยากาศคล้ายก็เหมือนที่ตีปากแดงเคยเล่าให้ฟังจำได้ไหมมีตีปากแดงก็คือว่าเด็กวัยรุ่นก็คือที่ชื่นชอบในตัวตีก็จะมารอตีเนี่ยให้เป็นคนนำขี่รถไปในตอนแว้นน่ะแว้นกันให้เราเปิดทางให้เราพาไปที่ไหนที่ไหนเป็นเหมือนหัวหน้ากลุ่มใช่ก็แต่ละพื้นที่ก็จะมีแบบเนี้ยแล้วตอนนี้ใช่ป่ะผมก็ล้างรถเช็ดรถก็ลอยแม็กคนเดียวว่าตอนนั้นได้ประมาณ30คันแล้วแล้วตอนนี้แม่ผมก็เดินเข้ามาใช่ไหมก็คือแม่ก็เดินมาบอกเอาจะไปไหนกันเนี่ยลูกขับรถกันระวังนะแข่งรถกันอีกแล้วอะไรเงี้ยคือแม่เขาก็รู้ว่าผมแข่งรถอะไรเงี้ยสักพักไอ้แม็กก็มาเสร็จป้าให้แม็กมาแล้วก็สตาร์ทเครื่องก็สตาร์ทออกไปครับแล้วจังหวะว่าตอนนั้นน่ะผมมาเอารถไป2คันเอาโซนิกไปคันนึงให้ลูกน้องขับแล้วผมก็ขับ LS ผมคอม LS แล้วผมก็จังหวะว่ารถผมมันไล่ออกเทนใช่ไหมมันเปลืองน้ำมันเราก็เลยต้องให้น้องเราอ่ะยันไปเรื่อยๆแล้วค่อยไปสตาร์ทตรงที่แข่งก็คือถีบไปยันไปแล้วประมาณลูกน้องเราก็ประมาณ 7-8 คันก็คือล้อมเราอะไรเงี้ยอีกคนก็ถือน้ำมันอะไรเงี้ยแล้วจังหวะว่าข้างหน้ามันมีตำรวจตรงไนท์สเตเดียมมันมีตำรวจหวอตำรวจเราเห็นแล้วไกลๆประมาณเกือบ2โลแล้วก็ยันมาเกือบถึงตรงแมคโครังสิตตำรวจไม่รู้ตำรวจจริงตำรวจปลอมขับ CBR มาคือจะให้พวกผมจอดผมก็เชิญเกียร์เลยปั้นคือสตาร์ทติดจากที่เข็นนะครับใช่ก็คือสตาร์ทมันแต่ให้มันติดไปเลยเชิญเกียร์มันติดไปเลยสักพักไอ้แม็กผมก็ไม่รู้ว่าใครอยู่ข้างหลังบ้างมีไอ้แม็กมีพวกผมประมาณไม่กี่คันหรอกผมเชิญเกียร์ไปแล้วจะแหกไปข้างหน้าก็ไม่ได้แล้วคือจอดแต่ที่หวอมันจะปิดกล่องนี่ว่าผมก็เลี้ยวรถกลับเลยกลับรถเลยเลี้ยวรถกลับเลยสักพักไอ้แม็กแม่งตามเรามาดิแม่งตามเรามามันกลับตามเราแล้วจังหวะไปท่าไหนไม่รู้ตำรวจถีบตำรวจจริงหรือตำรวจปลอมไม่รู้นั่นน่ะคือถีบล้มหมดเลยนะคือจังหวะว่าตีคู่อยู่4คนย้อนสอนเนี่ย LS ผมอยู่ขวาสุดแล้วก็มีเพื่อนผมคนกลางไอ้แม็ก
ไอ้แม็กอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้มีถนนวิ่งจะไปก็คือตลาดสี่เมืองคือวิ่งจะไปฟิวเจอร์อ่ะแล้วตำรวจคันที่4ก็คือมันถีบไอ้แม็กแบบถีบเลยถีบปุ๊บแล้วคือล้มเป็นโนเมโนเลยใช่แล้วเรานี่ลงป่าเลยป่าตรงเกาะใช่คือมันเป็นอารมณ์ที่แบบวูบแบบตอนที่เราแบบวูบลงป่าไปเลยคือหลอกบอกเปิดที่ลงที่เลนแบบคืองงไปหมดแล้วตอนนั้นน่ะเราไม่รู้ว่าใครล้มบ้างคือเราไม่รู้ว่าอะไรใครล้มบ้างอ่ะแล้วเราก็ตีลังกาไปตีลังกาแบบคือลงคูน้ำเลยสักพักเราก็เฮ้ยเราก็ไม่อยากโดนจับเลยเราก็ไม่ได้เป็นไรนี่ว่าเราก็รีบตะกุยรถขึ้นมารถก็แผงคอคดอะไรเงี้ยเราก็ชะเง้อดูเราก็เจอเพื่อนเฮ้ยเพื่อนไอ้เล่ตอนนั้นซีกับไอ้เล่ตลาดไทยไอ้เล่ช่วยกูด้วยอะไรเงี้ยใช่ป่ะไอ้เล่ก็จอดรถก็ช่วยพยุงกันขึ้นมาแล้วเราก็รถเราก็แผงคอกระเพกอย่างเงี้ยคือลุงยังเดียวแต่เราใช่ขี่ขับได้แต่สตาร์ทเครื่องไม่ได้ตอนนั้นคือเราก็รักรถมากคือเราก็ไม่อยากให้รถโดนตำรวจจับด้วยเราก็ไม่อยากโดนจับเราก็ไปพักรถอยู่แถวแมคโครแถวบ้านเพื่อนตรงแถวแมคโครตรงที่เกิดเหตุอ่ะแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้นะว่าแม็กอ่ะโดนตำรวจชนแล้วก็นอนกองอยู่ตรงนั้นเราก็เลยแบบเราเจ็บอ่ะเราทะเลาะเราแสบไปหมดเลยเราโทรหาเพื่อนบอกว่าตัวด้วยแล้วก็จะหนีให้ตัวเองคนด้วยใช่แล้วก็ต้องเอารถไปนั้นไปด้วยก็มันไม่มีแรงเข้าใจภาษาคนไม่มีความสนใจที่มัวจะไปสนใจคนอื่นเพราะว่าตัวเองก็แย่อยู่แล้วใช่เพราะตอนผมรู้แล้วตอนนั้นอ่ะคือยังไม่รู้ว่าแม็กอ่ะล้มหรือไม่ล้มไม่แน่ใจเพราะมันลางๆอ่ะแล้วรถมันวิ่งแล้วเราคือมันเราต้องฟ้ารถแล้วคือเราไปก่อนใช่แล้วเราไม่รู้ว่าล้มกี่คันตอนนั้นน่ะคือมันวูบไปหมดเลยความคิดเราก็ยังไม่ได้เป็นไรไงคนอื่นก็คงไม่เป็นไรเหมือนเราก็คงจะเจ็บแล้วคงจะไปไหนกันแล้วใช่แล้วผมก็ไปหาเพื่อนผมตรงหลังแมคโครเฮ้ยดูรถกูหน่อยดิเลยเนี่ยกูรถล้มด้วยเนี่ยมึงเอาอะไรมาน้ำเกลือมาช่วยกูหน่อยดิสักพักก็ใจเราก็เต้นใช่ป่ะว่าแล้วตอนนี้เราได้ยินเสียงหวอดิหวอมาดิพวกร่วมกตัญญูเพราะช่วงที่เกิดเหตุใช่เราก็เฮ้ยยังมีใครเป็นไรวะเมื่อกี้กูเพิ่งล้มก็แสดงว่าจุดที่เราไปพักเนี่ยก็คืออยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุถูกไหมใช่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 ไม่ไม่ใกล้ใช่ใกล้ใกล้เลยใช่เพราะเมื่อก่อนแข่งแบบหน้าโรงเรียนธัญญาหน้าเมืองเอกหน้าบ้านผมแล้วก็พวกโรตัสพวกดอนเดินอะไรคือเราไปล่องมาหมดแล้วใช่ป่ะแล้วตอนนี้เราก็ทำแผลเสร็จใช่ไหมแล้วก็รถจอดนั่นเราก็ขับมอเตอร์ไซค์เดิมๆไปแล้วก็ซ้อนเราก็เฮ้ยแม็คโครหน้าแม็คโครป้ายรถเมย์มันมีอะไรวะต่อเมื่อกี้แค่หนึ่งนี่โทรมาจ้ะอย่าทักเราต่อผมก็พอผมออกไปดูใช่ไหมผมก็นั่งซ้อนจังหวะว่ารถร่วมกำลังคุมผ้าขาวเลยเพราะว่าไปถึงเนี่ยเขาคุมแล้วอยู่ไกลๆก่อนเพราะตอนนั้นก็กลัวตำรวจมาจับผมกลัวสีเสื้อผมไม่ได้เปลี่ยนว่ามึงไปแว้นรถมาอะไรเงี้ยไปเฉงดูเฮ้ยยังคุมอะไรวะน่ะตรงนั้นที่กูล้มเลยมีใครเป็นไรวะน่ะกำลังคุมผ้าขาวเลยพักแล้วก็กลับมาแม่ก็นั่งกินเหล้าอยู่หน้าบ้านเอ้าทำไมสภาพมึงเป็นอะไรเนี่ยทำไมเละเทะขนาดนี้ตัวมึงเมื่อกี้มึงเพิ่งออกไปไม่ถึง10นาทีเลยเนี่ยรถล้มเนี่ยอะไรเงี้ยบอกแล้วตัวเป็นไรมากไหมอะไรเงี้ยถลอกใช่ป่ะเราก็ทำแผลน้ำก๊อกหน้าบ้านแล้วก็ถูแผลถูอะไรมันสะอาดจากการติดเชื้อก็สักพักน้องตลาดสี่เมืองโทรมาบอกพี่อยู่ไหนอะพี่บอกว่าอยู่บ้านบอกพี่ไอ้แม็กตายแล้วนะโหยัดแม่ไอ้แม็กตายแล้วเหรอตายตรงไหนก็ตรงที่พี่โดนตำรวจถีบไปแหละเมื่อกี้มันจังหวะมันล้มอ่ะพี่แล้วตัวมันถลายแล้วจังหวะรถมาเหมือนโดนช่วงหัวคือเสยเลยคือคาที่เลยคาที่เลยเราก็โหยรู้สึกแบบรู้สึกเสียใจเลยแล้วคือเมียมึงท้องอยู่ด้วยอ่ะแล้วคือกูบอกว่าเราเคยบอกมันต่อหน้านั้นแล้วว่าแม็กมึงไม่ต้องออกนะเมียมึงท้องอยู่แต่ด้วยความที่มันรักมันชอบเราไงมันตามเราตลอดทุกอาทิตย์มันต้องมาหาเราตลอดดวงเห็นมากคือเมียท้องแล้วคือแบบเพราะว่าเมียท้องถ้าหมอจะบ้างแม่งก็ติดคุกไงถ้าเมียท้องอันตรายส่วนมากถ้าเมียท้องจะผู้ชายจะติดคุกแล้วก็อาจจะตายอะไรเงี้ยมันมีเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ที่ฟังจากประสบการณ์หลายๆคนแล้วได้เจอผมทำบุญให้บ่อยเลยแล้วแม็กมาหาแม็กรู้สึกว่าตอนที่ไปทำบุญน่ะรู้ว่าแม็กโคตรเฮียนเลยก็คือเราก็นึกว่าเขาจะเอาศพมาไว้แถวนี้เพื่อญาติเยิดเด็กวัยรุ่นมันเยอะอะไรเงี้ยอยากจะมาผลสุดท้ายทางญาติเขาเอาไปไว้ในสมุดประการเราก็ไปเราก็นั่งรถไปพวกเด็กตลาดสี่เมืองอะไรเงี้ยไปแล้วจังหวะว่าก่อนที่แม็กจะเผาเนี่ยมีเพื่อนซีมาเลยนะเด็กกรุงเทพอ่ะมาหามันมาคืนมาฟังสวดคืนสุดท้ายเชื่อไหมไอ้แม็กเอาเพื่อนไปอยู่ด้วยเลยตายตามเลยพูดแล้วขนลุกเลยคือผมอ่ะตอนที่วันเผาเนี่ย
คือกลิ่นศพแม็กแรงมากคือยังไม่เปิดฝาโลงเลยแค่แบกกันมาเนี่ยคือกลิ่นทะลุออกมาเลยแล้วตอนเนี้ยมีวัยรุ่นรดน้ำศพอยู่ศาลาที่แม็กไอ้นี่ใช่ไหมผมก็ถามวัยรุ่นเนี่ยว่าอันนี้ศพตายตอนไหนอะไรเงี้ยเป็นญาติใครอะไรเงี้ยบอกเพื่อนในแม็กเมื่อคืนพี่มาหายแม็กเมื่อคืนนะไม่รู้ยังไงแม็กเอาไปอยู่ด้วยเลยเพื่อนสีมันแบบเหี้ยนสุดอ่ะคือแบบเราก็เฮ้ยอย่างนี้มันสามารถมาฆ่ากันมาแกงมาเอาไปอยู่ได้ด้วยวะแบบแล้วเขาตายไงก็อุบัติเหตุเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยอุบัติเหตุเหมือนกันเลยมอเตอร์ไซค์เหมือนกันขี่มอเตอร์ไซค์ใช่เหมือนกันเลยใช่เสียก็เสียชีวิตเพราะคนนั้นน่าจะเป็นเพื่อนสมัยที่ตีไก่แม็กเลยมางานศพคืนสุดท้ายแล้วก็น่าจะกลับไปน่าจะไปกินเหล้าหรือว่าไปแว้นอะไรเงี้ยเขาไม่มีเหตุแล้วถึงแก่สิ้นแก่ความตายใช่แล้วตอนนี้ผมก็จำชื่อมันคอยทำบุญให้มันเมื่อก่อนแรกๆอะไรเงี้ยคอยทำบุญแม็กนะพี่ก็ให้รู้ว่าทุกวันนี้บางทีเราเฮ้ยอะไรโค้ยยุ่งอย่าเล่นบ่อยเด็กงานที่หลังชื่อกอยอมที่หลังชื่อกอยอมด้วยตองหูตองเข้าไปรูหูแล้วคือตอนแรกจะไม่ตบหรอกก็คือรู้สึกตอนนั้นแม็กตายใหม่ๆเนี่ยเราก็ทำบุญเราก็เหมือนเราโทษตัวเองมาเฮ้ยกูเกี่ยวว่าบางคนบอกพี่เอ็มคือเป็นคาวของน้องมันอะไรเงี้ยแล้วพี่มีหน้าที่ก็ทำบุญให้น้องมันบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วจังหวะว่าแม็กเข้ามาเข้าฝันเราคือแบบว่าเหมือนอยู่ในความฝันนะตอนที่เรานอนอ่ะพี่เอ็มขอบคุณมากนะพี่ผมสบายแล้วนะพี่อะไรเงี้ยผมไปสบายแล้วก็คือตอนแรกก่อนแม็กตายเนี่ยไปที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์และญาติเขาเนี่ยไม่ยอมมาเซ็นหรือไม่มาทักทีพ่อแม่เขาคือรอความตายอยู่อย่างนั้นน่ะยันตายมาตอนตีห้ารถฟ้ามประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งน่าสงสารมากไม่มีใครมาเซ็นแล้วพ่อกับแม่มาก็คือมันก็เลยขาดทนพิษบาดแผลไม่ไหวตายแล้วแล้วคือแบบคือเราก็ทำบุญให้มันแล้วคือเหมือนสื่อมันบอกกับเราว่าพี่ขอบคุณมากนะพี่ผมระบายแล้วนะพี่อะไรเงี้ยไปให้อะไรไปให้แล้วแบบเพื่อนผมได้รับแล้วฝากดูลูกดูเมียผมด้วยอะไรเงี้ยในความฝันมันมาช่วงมันไม่ถึง10วิคือมาแป๊บเดียวคือมาบอกเราอะไรเงี้ยแล้วเราได้เห็นใบหน้ามั้ยเห็นใบหน้าเห็นรูปร่างหรือว่าได้ยินแค่เสียงคือในความฝันน่ะคือมันเหมือนภาพที่มันเคยมาหาเราตอนแข่งรถแล้วมาเหมือนกระซิบอยู่ในหัวตอนที่เรานอนน่ะพี่ขอบคุณมากนะผมไปสบายแล้วฝากดูลูกกับเมียผมด้วยอะไรเงี้ยเรื่องที่2ก็ถือว่าร้อนนะร้อนนะเกี่ยวกับเรื่องราวมอเตอร์ไซค์นะแหวนนะเป็นการตายโหงด้วยมีไหมฮะประสบการณ์ร้อนก็เนี่ยล่าสุดเลยผมขออีกเรื่องนึงครับไปกาญมา กาญจนบุรีก็โหเฮี้ยนนะครับเฮี้ยนล่าสุดก็ไปเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วก็ไปกาญกันก็ไปกับเพื่อนๆแหละประมาณ 8-9 คนไปกันก็เป็นโดมเขาเรียกว่าอะไรอะโดมเสใสโดมใสโดมเสใสแล้วมีเตียงแล้วก็มีแพรมีที่อาบอะไรเงี้ยคือแบบสปงสปาคือหรูหราหมาเห่าครับ เราก็โดยที่เราไปเพื่ออยากไปพักผ่อนแต่บรรยากาศมันวังเวงเราก็ไม่ได้คิดอะไรคือแต่เราต้องหลับให้ได้คืนนี้เราคิดว่าเรามาพักผ่อนจังหวะว่าถ้าผมจะไปนอกสถานที่นะผมจะไปนอนนะผมจะขอเลยว่าวันนี้ลูกช้างมาเที่ยวนะขอแบบก็คือมาขอเจ้าที่เจ้าทางขอให้ลูกช้างหลับแบบสบายแล้วไม่มีอะไรมากวนใจอะไรเงี้ยแล้วจังหวะว่าวันนั้นน่ะรู้สึกว่าเพื่อนเรายังไม่นอนเพื่อนเรายังไม่นอนไปด้วยกันนะไปกับท็อปท่าประจันอะไรเงี้ยมันนั่งคุยอยู่แพรนู้นแล้วจังหวะว่าผมก็กับเป้กำลังจะอาบน้ำแล้วจังหวะว่าเป้ไม่ได้เอาแป้งมาเราก็เลยอาบน้ำใช่ไหมแล้วตอนนี้เราอาบเสร็จแล้วเราก็บอกเป้ไปเอาแป้งให้พี่หน่อยดิเดินไปหาท็อปหน่อยเดินไปหาท็อปแป๊บนึงสักพักเป้ก็ไปเอาแป้งมาให้เราก็ทาแป้งทาข้างของข้างไข่ปลานู่นทานี่ทาเสร็จเดี๋ยวพี่รีบมานะเดี๋ยวหนูขออาบน้ำก่อนจังหวะเราก็ไปนั่งเล่าเรื่องผีกันอยู่ๆมันไปเรื่องอื่นน่ะแล้วไปประจบที่เรื่องผีบรรยากาศบรรยากาศไปประจบที่เรื่องผีแล้วจังหวะว่าเราอ่ะได้ยินเสียงเหมือนมีคนเรียกเหมือนไอ้เป้มาเรียกเราเนี่ย 2-3 รอบพี่เอ็มเราก็ตะโกนเราก็รำคาญนะกูจะคุยกับเพื่อนกูแป๊บนึงไม่ได้เลยมึงจะเรียกเข้านอนอย่างเดียวเลยพี่เอ็มเราก็บอกเดี๋ยวไปแป๊บนึงแล้วจังหวะเราชอบคุยกับเพื่อนแล้วมันเพลินรักพักผมก็เดินเข้าไปข้างในโดมบอกมึงจะเรียกอะไรนักหนาไว้เรียกกูจะคุยกับท็อปบอกหนูเรียกพี่แค่ครั้งเดียวอย่างนั้นแล้วหนูไม่ได้เรียกพี่ 3-4 รอบนะมึงครั้งเดียวเหี้ยอะไรกูได้ยิง 2-3 รอบแล้วค
ก็คือว่าเสียงที่เรียกแล้วชื่อที่พูดมานี่คือว่าตรงกันหมดสามใช่เลยพี่เอ็มพี่เอ็มเลยแน่นอนเป้แน่นอนก็คือเป้เราแน่คือใช่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 แน่นอนเราก็ไม่ได้เรียกพี่จริงอะไรเงี้ยบอกว่าพี่ได้ยินต้องหลายครั้งนะอะไรเงี้ยบอกหนูเรียกพี่แค่ครั้งเดียวให้รีบพี่อย่ารีบกลับมานอนเพราะพรุ่งนี้จะตื่น10โมงเดี๋ยวไปเที่ยวต่ออะไรอย่างงี้ให้รีบตื่นอย่านอนดึกสักพักเราก็เข้ามานอนประมาณ 3:00 น. ตี 3:00 น. 4:00 น. อะไรเงี้ยก็นั่งเล่นโทรศัพท์แล้วน้ำคือมันเงียบมากสายนองสายน้ำก็ไหลแล้วก็ได้ยินเสียงเงียบคลิปเสียงแม้กระทั่งน้ำไหลก็ได้ยินเสียงแล้วจังหวะวันนั้นน่ะไม่ได้เคารพสถานที่ไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้อะไรเลยอย่างที่เราเคยทำที่อื่นก็กะว่านอน2ชั่วโมงเดี๋ยวก็เช้าแล้วไม่ต้องทำหรอกเราไม่ได้นอน4ทุ่ม3ทุ่มเรากะ2ชั่วโมงข่มตานอนเดี๋ยวก็คงจะเช้าพักสายตาพักสายตาและตานี้เรารู้สึกว่าเราอ่ะก็คือเปลี่ยนบรรยากาศคือเอาทำกิจกรรมมีอะไรกับแฟนอะไรเงี้ยก็คือแบบตีสามตีสี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คือมีอะไรกับแฟนเพราะทำงานอยู่ในกรุงเทพคือไม่ได้มีกิจกรรมอะไรกันเลยใช่ไหมแล้วว่าพลิกไปโดนเส้นก็คือทำกิจกรรมเสร็จเราก็รู้สึกว่ากลิ่นสตรอเบอรี่แม่งมากลิ่นสตรอเบอรี่มาเลยมาในโดมเลยเราได้กลิ่นสตรอเบอรี่เหมือนมีคนฉีกถุงยางอ่ะมีเหมือนมีคนฉีกถุงยางอ่ะไลฟ์เป้มันก็ถามเราบอกพี่เอ็มได้กลิ่นสตรอเบอรี่พี่เอาถุงยางมาบอกไม่มีแต่พี่ได้กลิ่นพี่ไม่ได้มีไม่ได้ใส่เลยนี่ก็คือบอกเป้ไปว่าพี่ก็ได้กลิ่นเหมือนกันใช่แต่พี่ไม่ได้ใส่ไม่ได้มีการใส่แต่กลิ่นเนี้ยไม่ได้มาจากพี่ใช่ไม่ได้มากับพี่แล้วพักพอมีกิจกรรมอะไรกันเสร็จใช่ไหมเราก็กะว่าเราก็กลัวพอห้องน้ำมันเดินไปประมาณเกือบ29แล้วมันเปี่ยวมันเป็นแบบเป็นไม้แบบไม้ไผ่อ่ะซึ่งลักษณะคือโดมแยกโดมนอนคือแยกนอนห้องน้ำก็จะอยู่ข้างนอกใช่ต้องเดินออกไปเพราะโดมใสๆมันมีไม้แบบโยกเยกด้วยมีห้องน้ำผมเคยไปมาแล้วที่ผมยังไม่ได้บอกแล้วผมเจอเหมือนกันด้วยใช่เหมือนเอ็มผมที่เราเปิดวีโอคอลวันนั้นใช่ที่เดียวกันที่เดียวกันสักพักเราก็นิสัยเราเวลามีอะไรเราต้องรีบไปล้างเพราะมันอึดอัดเพราะไอ้น้องชายเรามันเหนียวเนินอะเราไม่ชอบแต่แป้งอะเราไปเอารอบแรกอะแป้งอยู่ตรงนั้นนะสักพักได้บอกพี่เอ็มจะกลัวอะไรเนี่ยป้าหนูไปเดินไปเป็นเพื่อนก็ไปล้างแล้วรีบเข้ามานอนสักพักแป้งไม่มีเว้ยเราตอนนั้นนะจิตเราอะเราจิตเราจะต้องไปหาแป้งก่อนที่เราจะไปหยิบเราต้องนึกถึงแป้งก่อนแล้วอยู่ๆแป้งหายไปเลยเราก็คิดว่าเฮ้ยก่อนที่พี่จะไปคุยกับท็อปเนี่ยแป้งมันยังอยู่ตรงนี้นะแป้งแคร์เนี่ยสักพักเราก็ลื้อเลยเปิดไฟเลยเปิดด้วยเป้มึงแกล้งพี่ปะเนี่ยก็คืออยู่กัน2คนมึงแย่พี่ปะเนี่ยอะไรแย่อะไรหรือเปล่าผมขับ2รอบแล้วผมก็รู้สึกเมื่อกี้แต่ผมไม่อยากพูดก็คือผมก็เลยแบบแกล้งพี่หรือเปล่าตอนนั้นผมก็เริ่มโมโหแล้วมันจะเช้าแล้วเราก็ไม่ได้นอนบอกหนูจะแกล้งพี่เพื่ออะไรว่าหนูอยากพี่มานอนจะตายใช่ป่ะเราจะได้พรุ่งนี้เช้าเราจะได้เที่ยวต่อเราก็เลยแบบใจเราเต้นไม่ดีแล้วแล้วมันมืดหมดไอ้ทองไอ้ท็อปก็แยกย้ายนอนหมดแล้วความรู้สึกเปลี่ยนไปคือใจเต้นคือใจเต้นแบบใจไม่ดีแล้วเราก็สลบนอนแล้วมันเป็นที่นอนประมาณ3ฟุตเราก็นอนกอดกันเอี้ยวตัวนอนกอดเชื่อมั้ยไม่เกิน5วินาทีเสียงแม่งเฟี้ยงเข้ามาเนี่ยปุ้งข้างที่นอนเลยนี่คือเรื่องจริงกระป๋องแป้งกระป๋องแป้งเฟี้ยงเข้ามาเลยแล้วมันไม่มีสิทธิ์จะเฟี้ยงคนข้างนอกไม่มีสิทธิ์จะเฟี้ยงเข้ามาด้วยพูดแล้วขนลุกมันมีประตูปิดอยู่ใช่มั้ยนี่ขนลุกเนี่ยนี่นะขนลุกจริงนะเนี่ยดูดิแต่ในใจอ่ะที่เสียงดังปุ๊กเสร็จเรานอนกอดเป้อยู่เราคิดในใจเลยไม่จริงไม่ใช่ไม่จริงไม่ใช่ไม่ใช่แป้งเพราะกูลื้อหมดเลยและโดมก็แค่นี้เองกูลื้อหมดเพราะกูนอนไม่ได้แล้วจังหวะกับเวลากับสถานที่ตรงนั้นเนี่ยคือต้องบอกก่อนถ้ามีคนเดินมาก็ต้องได้ยินเสียงไม้ไผ่อยู่แล้วใครมาแกล้งใช่ได้ยินเสียงไม้ไผ่อยู่แล้วรู้อยู่แล้วและจังหวะความมากับความเงียบเลยเงียบกิ๊บคือกระป๋องแป้งปลาคือใช่เข้ามาโดนตรงขอบเตียงเราก็คิดว่าคิดยังอย่างเดียวไม่จริงไม่ใช่ไม่จริงอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็คือเข้าข้างตัวเองตลอดว่าไม่ใช่เพราะเราลื้อหมดเลยผ้าห่มลื้อหมดลื้อทุกอย่างทะเลาะกับไอ้เป้แม่งด้วยเพราะเราจะนอนสักพักเราก็สปริงตัวขึ้นมาก่อนไอ้เป้อยู่สปริงตัวจ๊ะเอ๋เลยครับจ๊ะเอ๋เลยเป็นแป้งเลยวางอยู่ข้างๆที่นอนเนี่ยจริงจริงแป้งกระป๋องนั้นอะกระป๋องนั้นเลยครับคือผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะสื่อถึงอะไรอาจจะสื่อถึงแบบมึงไม่เคารพสถานที่มึงไม่มาไหว้กูเลย มึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอะไรประมาณนี้เราก็เลยตอนเช้าเราก็เลยแบบ พอ
พอเราพูดใช่ไหมเราก็บอกว่าผมขอโทษครับเดี๋ยวผมกลับจากรังสิตแล้วเดี๋ยวผมทำบุญไปให้นะอะไรที่ผมล่วงเกินไปแล้วผมไม่ได้ขอเข้ามาหรืออะไรผมขอโทษทีครับอะไรเงี้ยแล้วผมก็นอนประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็เช้าผมกล่าวว่าถ้ามีเสียงอะไรอีกรอบนึงนะก็แกล้งนะผมวิ่งทะลุไอ้นั่นพังเลยใจคิดอยู่แล้วโดมใช่ทะลุเลยให้แม่งเสียหายแม่งแตกไปเลยจริงๆผมกล่าวว่าผมจะบอกไอ้เป้ว่าเป้ถ้ามีอะไรนะคือไอ้โดมไหลอ่ะลูกโป่งจริงๆผมสายเลยนอนในฟ้าเลยผมกลัวตะเลิดเปิดเปิงจะวิ่งทะลุเพื่ออะไรก็หลอนไปหมดแล้วก็คืออะไรวะเนี่ยจิตคือแบบว่าจนจิตเสียแล้วไม่ทะลุแม่งเลยให้รู้ไปเลยแล้วก็เป็นคำถามในใจว่าเราไปไม่ได้ขอเขาขอเข้ามาเขาหรือเราเขามาเพื่อมาหยอกมาแก้หรือมาเพื่อที่จะให้รู้ว่ามีเขาอยู่ตรงนี้ใช่และอย่างเขามาดีนะถ้าเขามาไม่ดีเนี่ยกลิ่นต้องเหม็นเราต้องไม่ดีแต่นี่กลิ่นสตรอเบอรี่เลยกลิ่นแบบเลิฟเลยกลิ่นแบบเลิฟเลยแล้วตอนนั้นก็ทำกิจกรรมเลิฟอยู่ด้วยถ้ามาไม่ดีเนี่ยเข้าหัวเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราจะต้องมาฟังเรื่องราวของน้องบอยซึ่งตอนนี้นะเรื่องน้องบอยเนี่ยใครที่รู้จักน้องบอยจาก TikTok ครับติดตามเยอะมากโด่งดังมากคนนี้โอ้โหใครไม่รู้จักเลยไม่ได้เยอะมากอ่ะเดี๋ยวนี้เราขอเชิญน้องบอยนะเล่าประสบการณ์ที่น้องบอยไปเจอมาถ้าแย่กันไปเล่นมาแล้วมีวันนึงเพื่อนเคยพูดบอกว่าคนชื่อบอยอ่ะมันอยู่กลุ่มเดียวกันไม่ได้นะมันต้องมีคนนึงอ่ะต้องจับไปมันพูดนะมีคนทักเฮ้ยมาทางที่ผมแบบว่าได้ยินเสียงแบบว่าผมบอกทีแรกและ EP ผมเมื่อกี้ผมว่าไม่อยากทักผมบอกแล้วผมไม่อยากทักผมรอเล่าเรื่องผมไม่จบทางที่ผมแบบว่าครับ